ามว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงบ้างแต่ว่าดีมากนะเปลี่ยนแปลงชีวิตพอเมื่อกี้ที่เล่าค่ะจากตอนที่แล้วเนี่ยพอเราเริ่มดูตัวเองนะคะเราเริ่มปรับตัวเองเริ่มปรุงตัวเองใช้เวลาสัก2ปีอ่ะเราก็เลยเข้าสู่โหมดสมดุล นะรายรับลบรายจ่ายเหลือเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เรียนรู้เรื่องเงินเหลือเอาไปทำอะไรเราก็เลยเริ่มกลับมาดูเรื่องความเสี่ยงในการใช้ชีวิตอันนี้กำลังจะเล่านะคะว่าเอาเซฟีอ่ะมาใช้ประโยชน์กับชีวิตจริงอย่างไรเราก็สุขภาพเราอ่ะโอกาสเราเป็นโรคอ้วนไหมโอกาสจะมีความเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างและค่ารักษาพยาบาลแพงมากค่ะเราก็บอกเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้เราใช้สวัสดิการแห่งรัฐไหมเนาะเราก็บอกเอ้ยไม่น่าจะใช้ได้เพราะว่ารู้สึกว่ามันนานเราก็เลยบอกงั้นเราต้องซื้อประกันเราก็เลยสร้างอีกบ่อนึงสำหรับว่าถ้าเราเกิดอะไรขึ้นเราก็จะมีเงินสำหรับรักษาพยาบาลโดยไม่กระทบกระเทือนต่อสินทรัพย์ที่เรามีอยู่อันนี้คือสิ่งที่ได้รับการเรียนรู้เพิ่มนะกับการใช้ชีวิตเราก็บอกอ่ะก็ซื้อประกันให้ครบหลังจากนั้นรับลบจ่ายยังเหลืออีกเดินต่อเลยค่ะเอาไปลงทุนอ้าเราต้องวางแผนเกษียณสิเราก็ไปซื้อกองทุนอย่างเช่นสมัยก่อนมี LTF RMF หรือปัจจุบันมี SSF เราก็ซื้อครบเลยเพื่อเป็นเรื่องของลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะฉะนั้นสิ่งที่องค์ประกอบของ CFP อ่ะมันกำลังเล่าเรื่องการดำเนินชีวิตของเราอ่ะตั้งแต่ต้นน้ำไล่มาเรื่อยๆจนถึงปลายน้ำสุดท้ายเราก็ผนวกว่าสิ่งที่เราทำเราประหยัดนะเรามีลงทุนเรามีบ่อสำหรับรักษาพยาบาลเรียบร้อยเรามีแผนเกษียณไว้เรียบร้อยแล้วภาษีเรามีอีกเพราะเราซื้อโปรดักต์เรื่องเกษียณไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสุดท้ายพอตอน60ปุ๊บเราเปิดหน้างบเราดูโอ้โหแฮปปี้ไลฟ์มายเลิฟมากทุกบ่อเราเตรียมไว้เต็มวันนี้ไม่ทำงานก็ได้เพราะมีอิสรภาพการเงินต้องขอบคุณ CFP นะคะแม้กระทั่งเรารู้จักมันตอนอายุ45เราก็สามารถบูรณาการชีวิตได้คิดว่าไม่รู้จัก CFP นะคะเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเนี่ยเราคิดว่าตอน60เราคงนั่งไปขายข้าวไข่เจียวและนมปั่นอะไรอย่างเงี้ยเพื่ออะไรคะเพราะเงินในกระเป๋าไม่พอหรือไปหาค่ารักษาพยาบาลตามสวัสดิการ30บาทรักษาทุกโรคอะค่ะก็ขอบคุณมากๆที่ทำให้เรารู้จัก CFP ค่ะนักวางแผนการเงินนี่แหละค่ะ